สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เพจแต่งเป็นนาคยอมนะคะวันนี้จะมาแกะพัสดุค่ะแล้วก็รีวิวก่อนนะคะว่าชุดที่ใส่ในวันนี้นะคะเป็นชุดของร้านมวนีจอยนะคะเพจชอบเนื้อผ้ามากเลยนะคะแล้วก็ตรงผ้าพวกผมข้างหลังเห็นปะใช่ผ้าผมสิเขาเรียกว่าผ้าอะไรอะผ้าที่ในเนื้อเรื่องเขาบอกเอาเป็นผ้าคาดหัวเนาะคือแบบเป็นผ้าที่เพจรู้สึกว่ามันเป็นผ้าที่แบบว่ามันไม่ได้ลื่นอะมันก็เลยแบบผูได้ง่ายนะคะจะบอกว่าตัวชุดแต่เทลเท็กเจอร์อะเหมือนกับผ้าที่เขาเอาไว้ตัดปรมาจารย์ออฟฟิเชียลร้านโวเลยนะคือผ้าเท็กเจอร์เดียวกันเลยแต่เพจเรียกไม่ถูกเป็นผ้าอะไรนะคะซึ่งชุดนี้ใส่สบายมากใส่นอนได้ทุกถ้าใครอยากทำก็ทำได้นะเพจรู้สึกมันใส่สบายมากวันนี้เพจใส่ชุดนี้ทั้งวันเลยนะคะว่าจะมาแกะพัสดุจากจีนกันค่ะทำไมถึงเราไม่รีวิวเยอะหนูไม่แกะเพราะว่าชุดนี้ไม่มีอะไรให้รีวิวเลยล่ะคือชุดนี้มันมีอะไรให้น้อยมากเลยก็คิดว่าทำคลิปรวมไปเลยดีกว่านะคะน่าจะง่ายต่อการดูมากกว่านะคะสำหรับชุดนี้เนี่ยมันก็จะมีเป็นตาร้านอยู่ข้างหลังนะคะชุดประมาณไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะคะก็ไปนั่งพีกันเอานะคะตึ๊ดปังอันนี้เป็นพัสดุจากจีนนะคะอันนี้ให้ชาวซีนไว้ด้วยอุ๊ยแกอันนี้กล่องแรกน่าจะเป็นวิกลูกค้าแหละอันนี้ของลูกค้านะคะสองอันเก็บไว้ก่อนส่วนไอ้พวกนี้น่าจะเป็นของเราเนี่ยแหละนะคะอันนี้อะไรขอไม่อ่านน้องจะเซอร์ไพรส์ไปพร้อมๆกันนะคะโอเคคือเราอะสั่งของที่จะเอามาทำเป็นชุดแมรี่สกินทองไว้นะคะเดี๋ยวในคลิปคราวคราวหน้านะคะเราจะมารีวิวชุดแมรี่สกินทองกันนะคะอันนี้ถุงเท้าเก๋แพ็กเกจจิ้งถุงเท้าน่ารักมากนะคะอันนี้จะเป็นถุงเท้าลายลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้สีขาวใช่อันนี้เพจสั่งมานะคะเป็นเพจชอบแพ็กเกจจริงอ่ะแพ็กเกจจริงดูหรูมากนะคะส่วนอันนี้ถุงส้มนี้อันนี้จะเป็นน้องเก่งๆฟักทองน่ารักมีความแบบรู้สึกของจริงกับในรูปมีความใกล้เคียงกันมากมีเก่งฟักทองสีขาวเก๋เท็กเจอร์ผ้าดีมากนะคะเพจชอบเท็กเจอร์ผ้ามันนะคะลื่นๆเลยกลิ่นใหม่มากเป็นของใหม่นะคะหุยแอบเสียดายอ่ะตรงนี้นางเย็บไม่ดีอ่ะหลุดออกมาเลยอ่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็มีอะไรอีกนะนี่นะคะอันนี้จะเป็นถุงมือนะคะอันนี้เพจซื้อแบบตะข่ายมานะคะเวลาลูกค้าเช่าเนี่ยจะได้เล่นมือถือก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ซื้อตะข่ายมาเราก็เชื่อเลยว่าใส่ถุงมือทั้งร้อยก็กดมือถือไม่ค่อยติดค่ะอันนี้เป็นอะไรอ่ะอันนี้เป็นอะไรอ่ะอะไรอ่ะแกนี่อะไรอ่ะโหกล่องมาจีนเชียวนะคะนี่ก็เดี๋ยวมาแกะกันนะคะคาดว่าจะเป็นของลูกค้าหรือเปล่านะแต่เพจจำได้ว่าเพจกดออกมาไม่มีของชิ้นใหญ่อ๋อใช่อันนี้ของลูกค้านะคะเป็นชุดจีนโบราณนะคะโอเคอันนี้เป็นชุดจีนนะคะอันนี้รอนานมากนะคะเป็นของลูกค้าที่สั่งไว้นะคะประมาณ3เดือนได้นะคะอันนี้ไม่สามารถรีวิวได้นะคะแต่ให้ดูคร่าวๆได้นะคะว่ามันสวยมากเดี๋ยวจะแปะให้ดูนะคะใครสนใจพีก็พีกันได้นะคะรู้สึกแบบดูดีมากเลยนะคะสำหรับร้านนี้โอเคค่ะไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะคลิปนี้ก็ต้องขอจบที่ที่นี่ละบ๊ายบายมาแกะพัสดุเล่นๆแหละแกแบบเหมือนแบบวันนี้ไม่มีอะไรทำมาก็เลยมานั่งแกะพัสดุกันชื่อเลยเด้อบ๊ายบาย